สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมกับผมแจ็คกี้ช็อปชาแนลแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการต่อกล้องแบบโคตรง่ายเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็หากล้อง IP Camera สักตัวนะครับที่เรามีเนาะเสียบสายอะแดปเตอร์ให้มันนะครับมันก็จะทำการหมุนรอบตัวเองไป1รอบนะครับผม แล้วก็แอปที่ใช้คือเป็นแอป iPhone ครับ iPhone ตัวนี้นะครับผม i ที่แปลว่าตานะครับแล้วก็เลข4นะครับ iPhone ตัวนี้เลยโหลดมาแล้วก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมวิธีเพิ่มนะครับเพิ่มง่ายเลยเป็นมุมด้านบนนะครับมุมบนขวามือตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมกดไปแล้วนะครับมันจะให้เราสแกน QR Code ครับผมแต่เราไม่ต้องไปสแกน QR Code นะครับดับแรกให้เราไปเชื่อมต่อ Wi-Fiไปเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi 2.4G ที่บ้านเรานะครับผมตอนนี้ผมก็เป็นเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับพอเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปตรงที่อื่นๆนะครับผมกดเพิ่มกล้องแล้วไปตรงที่อื่นๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดกล้อง IP ด้านบนนะครับไปตรงที่ตั้งค่าแบบรวดเร็วกดเราได้ยินเสียงพูดนะครับตรงนี้แล้วก็มันก็จะรู้จักชื่อ Wi-Fi เราเรียบร้อยแล้วให้เราใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ที่บ้านไปนะครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็กดตกลงนะครับกดตกลงลงไปเลยพอตกลงเสร็จมันจะให้เราส่งสัญญาณเสียงไปที่ตัวกล้องนะครับผมกดสัญรู้ว่าคุณจะได้ยินเสียงแบบดังลิ่งๆนะครับเป็นการส่งสัญญาณเสียงไวไฟนะครับผมถ้ามันเบาไปให้เราเพิ่มเสียงขึ้นนะครับที่มือถือนะครับนี่ผมเพิ่มสุดละมันก็จะทำการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วก็มันจะทำการจูนหาตัวมือถือเรานะครับแล้วก็กับตัวกล้องไวไฟนะครับแล้วก็ปล่อยมันหมุนไปครับผมก็เจอกล้องละรหัสแรกเริ่มของกล้องวิสตาแคมนะครับมันจะเป็นเลข8 6ตัวนะครับให้เราใส่เลข8ไป6ตัวนะครับผม1 2 3 4 5 6โอเคแล้วก็กดเพิ่มนะครับกดเพิ่มเสร็จมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอละนะครับผมก็กดตกลงตรงนี้นะครับครั้งแรกมันจะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับผมอันนี้ผมก็จะตั้งแบบมั่วๆไปก่อนนะครับตั้งรหัสผ่านนี้ในที่นี้หมายถึงรหัสผ่านของตัวกล้องนะครับผมมันจะแอดมิน1 2 3 4แล้วกันครับแล้วกดตกลงนะครับโอเคกล้องก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมทีเนี้ยเราอาจจะเข้าไปเช็คเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องว่ามันเป็นรุ่นล่าสุดหรือเปล่าโดยการกดไปที่3ปุ่มนี้นะครับกดตั้งค่าเลื่อนไปแล้วกดไปตรงที่คำว่าเฟิร์มแวร์นี้นะครับถ้าตัวเลขคุณผู้ชมสังเกตเห็นตัวเลขตรงนี้นะครับมันจะไม่ตรงกันนะครับตัวเลขท้ายข้างบนจะเป็น117ข้างล่างจะเป็น123ครับซึ่งแปลว่ามันมีเฟิร์มแวร์อัปเดตมาใหม่นะครับให้เรากดตรงเฟิร์มแวร์ข้างล่างเพื่อกดอัปเดตมันนะครับผมมันก็จะอัปเดตผ่าน Wi-Fi ให้เรานะครับก็รอจนกว่ามันจะอัปเดตเสร็จนะครับตรงนี้เราก็รอนิดนึงนะครับผมพออัปเดตเสร็จมันก็จะทำการหมุนตัวเองอีกหนึ่งรอบนะครับแบบนี้นะฮะผมกลมเงยๆโอเคน่าจะเสร็จเรียบร้อยละมันก็จะขึ้นกำลังทำการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มันเชื่อมต่อแป๊บนึงนะครับนะครับผมในบางทีนะครับถ้าสัญญาณ Wi-Fi เราไม่ค่อยดีมันอาจจะขึ้นคำว่าออฟไลน์นะครับให้เรากดรีเฟรชโดยการเลื่อนกล้องลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับผมมันก็จะทำการรีเฟรชนะครับผมข้างบนก็แจ้งว่ารีเฟรชนะครับพอรีเฟรชเสร็จกล้องก็จะมาปกตินะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับนะครับเห็นว่าเราสามารถแพนกล้องซ้ายขวาได้นะครับเนี่ยแพนกล้องซ้ายขวาได้ตั้งค่าต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับผมสามารถกดเต็มหน้าจอได้จอได้เลยนะครับสามารถตั้งความละเอียดต่างๆ
เป็นสูงเป็นต่ำได้หมดเลยนะครับสูงต่ำลื่นไหลนะครับผมในเมนูข้างในก็จะมีการถ่ายภาพนะครับซึ่งเป็นการถ่ายลงตัวเครื่องของมือถือเรานะครับถ่ายวิดีโอนะครับผมหรือการฟังเสียงพูดจากตัวกล้องนะครับและการพูดจากมือถือแล้วก็เสียงจะไปออกโดยที่ตัวกล้องนะครับผมเมนูสุดท้ายนี้ก็จะเป็นการตั้งจุดนะครับตั้งจุดคืออะไรอันนี้สำคัญหน่อยนะครับผมจะมีอยู่5จุดที่เราสามารถตั้งได้ตั้งจุดก็คือเราสามารถเพิ่มจุดขึ้นมาได้1จุดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราหันกล้องนะครับเราแพนกล้องไปทางอื่นอย่างเช่นหน้าบ้านข้างบ้านอย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มจุดได้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นจุดที่2อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวอีกสักจุดนึงจุดบนบ้างจุดที่3นะครับทีเนี้ยตอนเราจะมาดูกล้องเราก็ไม่ต้องไปแผ่นกล้องอีกทีครับเรามาแค่กดจุดนะครับผมมันก็จะหันไปให้อย่างรวดเร็วนะครับประมาณนี้นะครับครับผมวิธีลบจุดยังไงนะครับให้เรากดค้างครับกดค้างตรงตัวกล้องนะครับไอตัวจุดที่เราได้ตั้งไว้นะครับก็จะมีอักษรสีแดงขึ้นมาเพื่อให้เรากดลบจุดนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับถ้ามีปัญหาการใช้งานยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมยินดีตอบทุกปัญหานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ